วัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับก็อยู่กับพี่โยแล้วก็พี่เงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็นะครับเราอยู่ที่ M Architect Thailand นะครับก็ที่ M Architect เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์หรือว่ารถไถ Lamborghini เจ้าแรกแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยคลิปที่แล้วนะครับพี่หมีรีวิวในส่วนของตัวรุ่น80แรงม้าไปแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมสเปคของ60แรงม้ากันบ้างครับครับนี่ทุกคนนี่ตรงนี้ก็คือโลโก้ Lamborghini ใช่ไหมครับพี่โยโอ้โหสวยมากนี่นี่ครับรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับพี่โยครับคอส 60R นะทุกคนสวยจริงๆเลยแล้วก็เดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันก่อนนะครับไปชมด้านหน้ากันก่อนนะครับดูนี่เลยโอ้โหเท่สุดๆเลยครับโลโก้กระทิงนี่ทุกคนเดี๋ยวนี้นะเราขับรถไถเราก็เท่ได้ทำการเกษตรนะครับเราก็เท่ได้เพราะว่าเรามีรถไถ Lamborghini อ่ะไฟหน้าตัวนี้ครับเป็นไฟแบบไหนครับไฟโปรเจคเตอร์ครับ LED นี่ครับทันสมัยครับเป็นไฟ LED แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยสวยมากครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับรถแท็กเตอร์ Lamborghini นะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่รถไถทั่วไปติดตั้งได้หมดนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่ใบดันดินครับใบดันดินนะครับติดตั้งได้นะทุกคนนี่ดูครับแล้วก็ด้านหลังนะครับปกติก็ติดจานแบบที่รถไถเขาติดกันได้ติดได้ครับแล้วนอกจากในเรื่องของตัวจานแล้วเนี่ยเรายังติดอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นตัวนี้โอ้โหอันนี้มันเป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะพี่บอชิโน่เนี่ยตัวนี้ครับนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่เครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวมาดูกันครับมันจะมีใบอยู่ด้านนี้ใช่ครับครับผมตัวนี้นี่ประโยชน์คือเอาไปตัดหญ้าประเภทไหนครับพี่มันจะตัดสับแล้วก็ย่อยหญ้าแล้วก็พุ่มไม้กิ่งไม้แล้วก็พุ่มไม้กิ่งไม้ข้าวโพดแล้วก็อ้อยครับอ๋อก็คือถ้าเป็นไร่อ้อยใช่ครับไร่ข้าวโพดนะครับเอาเลยนะครับใส่ในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้เข้าไปครับสับมาเป็นปุ๋ยเลยใช่ครับพี่เงินครับแล้วตัวนี้สูบน้ำได้ใช่ไหมสูบน้ำได้ด้วยมาดูครับใช้ตรงไหนครับนะครับพี่โยเข้าไปดูข้างในให้หน่อยเป็น PTO ตัวนี้ครับครับทุกคนนี่ใช่ถ้าเราจะไปนะครับคอนเน็กต์กับเครื่องสูบน้ำนะครับนี่สามารถนะครับคอนเน็กต์ตรงนี้ได้เลยตัวนี้คืออะไรครับพี่ไฮโดรลิกครับไฮโดรลิกไปยกผ่านหน้าผ่านครับตัวนี้นะก็คือคอนเน็กต์ง่ายไปดันดินหน้านะครับใบดันดินหน้านะครับมีไฮโดรลิกให้ทีนี้มาดูสเปคยางกันบ้างครับยางตัวนี้ล้อหน้านี่ไซส์ไหนครับพี่20ครับขอบ20สาย20นะนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลัง28ด้านหลัง28นะเพราะกันนี้60แรงนะครับอยากให้พี่โยเปิดเครื่องให้ดูหน่อยได้ครับเพราะว่าก็จะเป็นคำถามกันแหละว่ารถแท็กเตอร์ Lamborghini เครื่องยนต์ครับคันนี้การบำรุงรักษาความแข็งแรงทนทานเป็นยังไงบ้างเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแบบไหนครับพี่เป็นเครื่องยนต์ร้อยฟาครับกระบอกสูบร้อยฟานี่ก็เยอรมันนี่พี่ใช่ครับก็ขึ้นชื่อเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องยุโรปแล้วเยอรมันเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับมีความทันสมัยเรื่องของการออกแบบเครื่องจักรแล้วก็อันนี้เครื่องจักรการเกษตรใช่ครับผมตัวพิเศษครับ60แรงก็คือเป็นตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์อ๋อครับผมก็คือมีเทอร์โบตัวนี้นะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับในเรื่องของอะไหล่ต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะนะครับเพราะว่าอะไหล่มีเยอะนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยแข็งแรงใช่ครับไม่ได้เสียแล้วก็บ่อยๆนะครับพวกนี้ทนทานนะครับซ่อมง่ายนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยสั่งได้ใช่มั้ยครับอะไหล่หาง่ายนะครับเพราะว่ารถไถนะครับเราเตรียมอะไหล่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับครับพี่เงินครับแล้วตัว60แรงตัวนี้ระบบเกียร์นะครับเป็นแบบไหนครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับพี่ตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักจะมี2เกียร์ครับไฮกับโลครับผมไฮกับโลนะครับผมทีนี้เกียร์เดินหน้าเนี่ยจะมี8เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง8เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังครับพี่ครับผมอย่างอื่นก็มีระบบดับคอนโทรลครับดับคอนโทรลแล้วก็มีตัวยกหางครับหางยกแล้วก็มีเบรกครับเบรกมีครับอุปกรณ์หลักๆก็ครับก็ถ้าเกิดว่าพี่น้อง FC อยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาทดสอบหรือมาดูตัวจริงมาชมได้ที่โชว์รูมอยู่ที่โคราชใช่ครับใช่ครับอยากมาทดลองขับรถคันจริงเรามีนะคันทดลองขับให้เป็นตัว80แรงครับผมมีครับมีครับเรามีให้ลองเลยครับทุกคนครับนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะจริงๆแล้วอยากนะครับเรียนเชิญให้พี่น้อง FC เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูมใช่ครับใช่ไหมครับพี่นะครับก็มาชมได้เลยนะครับแล้วก็นี่มีรถไถนะครับคันทดลองขับให้นะครับนัดหมายเข้ามาเดี๋ยวพี่หมีจะขึ้นนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นเบอร์โทรให้นะครับมาลองขับคันจริงกันนะครับแล้วก็นอกจาก60แรงนะ
มากกว่า100แรงม้าก็มีมีใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องจักรโอ้โหเยอะๆเลยทุกคนดูนี่โอ้พี่นี่อะไรครับนี่ตอนนี้รถตัดหญ้านั่งขับรถตัดหญ้านั่งขับโอ้โหโคตรเท่ขนาดรถตัดหญ้ายังเท่ขนาดนี้นะนี่ครับเครื่องจักรกลการเกษตรแบบทันสมัยที่ประเทศยุโรปเขาใช้กันมีให้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมานะครับเยี่ยมชมกันนะครับทุกคนครับสำหรับในวันนี้นะพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับพี่โยแล้วก็พี่เงินก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับทุกคนครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาปรึกษากับทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่ไลน์ ID SIAECBAN เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือคนที่สะดวกโทรศัพท์ก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ